สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเซ็นเซอร์วัตยะนะครับอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นั่นเองอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเรื่องนี้ครูก้อนหินอยากให้สามารถเข้าใจหลักการทำงานนะครับและการนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็มีทักษะในการวางแผนและออกแบบนะครับเรามาดูเซนเซอร์วัดระยะกันนะครับเจ้าตัวเซนเซอร์วัดระยะนะครับก็จะมีดวงตานะครับมีตัวส่งคลื่นนะครับแล้วก็มีตัวรับคลื่นตัวส่งคลื่นเนี่ยก็ส่งคลื่นอะไรครับคลื่นอัลตราโซนิกนะครับไปกระทบกับวัตถุนะครับแล้วก็ส่งค่ากลับมาที่ตัวรับคลื่นนะครับส่งค่ามาที่ตัวรับคลื่นนะครับเพื่อประมวลผลนะครับเรามาดูคำสั่งของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับเพราะคำสั่งอัลตราโซนิกเซนเซอร์จะชื่อว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับแล้วเราก็เรียกพอร์ตเรามาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่คุณครูก้อนหินตั้งไว้เป็นตรวจสอบเมื่อมีวัตถุในระยะ10เซนติเมตรใช่ไหมครับให้หุ่นยนต์แสดงไฟสีแดงนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยครับมาที่อีเวนต์ครับเลือก Startup ครับมาที่control นะครับเลือก span if then else นะครับจากนั้นมาที่ operator นะครับเลือกน้อยกว่า10ใช่ไหมครับโจทย์ตั้งมาน้อยกว่า10นะครับพิมพ์เลข0จากนั้นนะครับมาที่คำสั่ง sensing เลือก ultrasonic sensor นะครับแสดงไฟสีแดงนะครับจำได้ไหมครับเราใช้Turn on right with color red in blue ใช่ไหมครับดับพิเกตมาเลยนะครับให้เป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่ให้เป็นไฟไม่ติดนะครับโอเคอย่าลืมใส่ forever นะครับเพื่อให้ทำงานตลอดเวลาโอเคไหมครับเรามาดูกันว่าคุณจนจะสามารถจับวัตถุที่น้อยกว่า10เซนติเมตรได้ไหมนะครับถ้าจับได้เขาก็จะโชว์ไฟสีอะไรครับเด็กๆสีแดงนะครับแต่ถ้าวัดค่าไม่ได้ก็จะไม่โชว์ไฟนะครับนี่ไงครับเป็นยังไงกันครับแสดงว่าอัลตราโซนิกสามารถวัดค่าได้น้อยกว่า10เซนติเมตรใช่ไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ในวันนี้วันนี้ก็หมดเวลาของครูก้อนหินแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ